สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรัสโนเช่กันอีกแล้วนะวันนี้เรามาเล่นเด็กอีฮีโร่นะครับปะทะเจ้าไดโนเสาร์ทีโรโนเคนซันนั่นเองมาถึงก็เปิดด้วยการนี้ก่อนเลยขอเอาเป็นสปาร์คแมนขึ้นมือแล้วกันโอเคจากนั้นขอเซตการ์ดมอบ1ใบและเทิร์นเอ็นครับผมมาฝั่งนู้นเด็กไดโนเสาร์นะฮะจะเปิดมาด้วยตัวอะไรBlack Veroki เอฟเฟกต์มันจะบวกพลัง500เมื่อโจมตีไอ้บวก400ก็เราไปดิครับจะได้ให้การเวทมนต์ฟิวชั่นทำงานเลยอัญเชิญชายนิ่งแฟร์วิงแมนเลยฮะมาถึงเราก็จัดหนักจัดเต็มด้วยสุดยอดอีฮีโร่เลยนะครับมาไม่ละสุดยอดมาเลยเอลิเมนทัลฮีโร่ชายนิ่งแฟร์วิงแมนสารันเชิญแบบเตียงโจมตีวายแมนโจมตีให้3 1ตีก่อนไปเลยชายนิ่งชุดนั่นแหละครับสวยงามฟึบควับควับเอฟเฟกต์มันจะลดพลังโจมตีลง400นั่นแหละเข้าไปและจ่ายเอฟเฟกต์ครับรับไปด้วยนะฮะ 1,800 นะครับผมแล้วก็วายแมนโจมตีวายแมนไม่รับผลของการ์ดกับดักจบเทิร์นมาดิลงต้องรับอย่างเดียวฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยจะบอกชนะแล้วนะเนี่ยมันจะง่ายไปไหมเนี่ยแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอีฮีโร่ชายนิ่งแฟร์วิงแมนมันก็ทำอะไรไม่ได้นะฝั่งนู้นพลังศูนย์อีก 1,500 ได้รับแอตแทคไปนั่นแหละและเธอเดนฝั่งนู้นเดซินี่รอมาหมอบการ์ดว่ะรีเวิร์สแน่เลยวะเนี่ยก็ไปไม่ได้นะโจมตีนั่นแหละวอเตอร์ฟาร์กคาร์ฟิวชั่นก่อนคาร์ฟิวชั่นของตัวเองครับผมอันเชิญดิฟังมารู้แบบตั้งรับตั้งรับไปดิวายแมนไม่ถูกทำลายไม่รับผมการกับดักครับผมรีเวิร์สทำงานและสวยจากนั้นขอใช้ไลท์ชัสซิตไปนั่นแหละจากนั้นก็จั่วการ์ดทิ้ง2ใช้นี่ครับ Emergency Claw เอาเป็นตัวไหนดีอ่ะเอาเป็น K-Man แล้วกันจากนั้นก็หมอบการ์ด1ใบแล้วกันลงไวแมนรูปแบบตั้งรับและจบเทิร์นมาดิฝั่งนู้นจะแก้เกมยังไงครับเอามาตั้งรับอีกแล้วมาแล้ววอเตอร์ต่อไปมันจบแล้วล่ะถ้ามันไม่ลงการ์ดดีๆเสร็จแล้วคาบาซาลัสรอการเวทมนต์นี่เลยฮะมิราเคิลฟิชชั่นทำงานเอาหน่อยแล้วกันไหนๆก็เรียกเขามาแล้วเมื่อกี้ก็เรียกมาอีกสักรอบเอามาปิดเกมอัญเชิญเอลิเมนทัลฮีโร่ชายนิ่งแฟร์วิงแมนครับผมมาอีกรอบเลยโจมตีปิดเกมครับชายนิ่งชุดไปมาเลยเอาไปกินนั่นละชวับชวับเข้าไป 1,400 จ่ายเอฟเฟคเข้าไปอีก 1,700 ด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปกันเลยโอเคครับคู่ต่อสู้คนออกมานะฮะเอสฟินิกนี่ครับกับเด็กดรีฮีโร่ของเขาดรีปะทะอีหน่อยละกันลงรูปแบบตั้งรับหมอบการ์ด1ใบและจบเทิร์นมาดิดรีฮีโร่ตัวแรกยังไม่ใช่นะฮะเป็นเทอร์ฟอร์มิ่งเอาเวสนามดาร์คซิตี้เดซินี่ดรอทิ้งบูดีเหรอดาร์คซิตี้มาแล้วก็คือสกายสเคปเปอร์ของดรีฮีโร่นี่แหละโอ้โหหมอบการ3ใบอย่างนี้ดูทรงน่าจะเป็น
น่าจะเป็นรีเวิร์สแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมองไปก่อนแล้วกันจากเอฟเฟคพริสมานะครับขอเอาสปาร์คแมนลงสุสานแล้วกันโจมตีนี่ไงว่าแล้วรีเวิร์สแล้วจบเทิร์นจ้าเรียกดูมเดย์โทเค็นมา2ตัวนะครับในช่วงเอ็นเฟสของเราจ่าย1800พอยต์เรียกกลับมาเพื่อมาสังเวยปะเนี่ย3ตัวยังไม่น่าใช่สังเวยตัวเดียวแดสกายการ์ดกำจัดทำงานครับฮีโร่ซิกแนล2ใบกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เป็นไม่เลยอีฮีโร่ขออีกตัววายแมนมาใช้ไม่ได้นะฮะต้องอัญเชิญปกติเนาะรอใช้การ์ดนี้เปลี่ยนไปของเราซะแล้วก็ใช้นี่เลยครับเอากัปตันโกขึ้นมืออัญเชิญกัปตันโกรูปแบบเตรียมโจมตีเข้าไป1500ตีนี่แล้วกัน2001ตีนั่นแหละคอย1400 1800ตีครับผมเกี้ยงจบเทิร์นมามอนเตอร์มันหายหมด3ตัวในทีเดียวเอาวะเอฟเฟกต์ใช้เวทปกติหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็กลับไปใต้เด็กเสียใจด้วยนะจ๊ะพลังป้องกันเราเยอะกว่า4ตัวไหมโอ้ยแหลมเลยฮะทำลายได้4ใบพอดีคิดว่าป้องกันขนาดนั้นเราจะสู้ไม่ได้เหรอเพื่อนทำลายให้หมด4ใบครับผม4ใบไปสวยจะนั้นใช้การ์ดเวทมนต์มิราเคิลฟิวชั่นไม่เลยสปาร์คแมนกับเฟเธอร์แมนออกจากเกมครับเอ้ยสปาร์คแมนกับเคลแมนนั่นแหละจะนั้นใช้เอฟเฟกต์ขอทิ้งเอ็ดแมนครับผมทำลายไปตัวหนึ่งแล้วกันแล้วจากนั้นจ่ายร้าย800พอยต์แต่ว่าน่าจะจบในเทิร์นนี้มั้งเนี่ยอันเชิญเอ็ดแมนกลับขึ้นมาครับมาแล้วเอลิเมนทัลฮีโร่เอ็ดแมนนะฮะไอตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะพลังโจมตีต้อง 2,600 โจมตีดิครับเอาเอ็ดแมนโจมตีแพ้นี่ก่อนเลยแล้วกันเอ็ดแมนโจมตีทะลุมอนสเตอร์ป้องกันนะครับถึงจะเป็นมอนสเตอร์ต้อนรับก็ได้รับความเสียหายสวย2-1ตีนั่นแหละมันจบในเทิร์นนี้แล้ว1500ตี1800ตี2-4ปิดเกมครับวอลเทคทันเดอร์สวยงามโอเคไปเจอคนต่อสู้คนต่อไปกันเลยดีกว่ามาฮะคนสู้คนต่อไปนะครับอาจารย์โคลสนอตนะครับเด็กแอนเชียนเกียร์หรือว่าแอนทริกเกียร์นั่นเองมาประทาเด็กอีฮีโร่หน่อยแล้วกันใช้การนี้ก่อนเลยครับผมขอเป็นในโคดักแมนลงสารไปแล้วจากนั้นก็นั่นแหละเอาเป็นให้เลยอันเชิญแบบเต็มโจมตีจากนั้นขอเอามอนสเตอร์1ตัวขึ้นมือนะครับเอาเป็นเอสแมนแล้วกันมอนเตอร์ที่มีคำว่าฮีโร่มอบการ์ดเพิ่ม1ใบและจบเทนมาดาบพระเดชแห่งแสงก็มารอใช้การ์ดนี้ฟิวชั่นขึ้นมือจากนั้นฟิวชั่นทำงานครับเอาเอสแมนกับสปาร์คแมนฟิวชั่นกันเรียกพลาสมาไวท์แมนออกมาหมอกการ์ดเพิ่ม1ใบแล้วจบเทิร์น
เทิร์นหนึ่งแล้วชุบชีวิตชุบเอ็ดแมนไปซะงั้นโดนขโมยครับไม่เป็นไรตายมาก่อน600-800รอหมอบไว้ก่อนงั้นใช้มิราเคิลฟิวชั่นขอเอานี่เลย Shining Flaming Man ออกมาครับมาจบเทิร์นโจมตีไม่ได้อ่ะเทิร์นที่2แล้วเทอร์ฟอร์มิ่งโอ้เกียร์ทาวมาแล้วรีเวิร์สแน่นอนบนมือมันไอ้บนสฟิลมันไม่แย่ว่ารีเวิร์สดีเลยเราจะได้โจทย์ด้วยเฮอริเคนว่ะการเต็มมือแล้วครับจังหวะนี้รอเอาสกายสแคปเปอร์ขึ้นมือครับสวยอ้าวโอ้มันเล็กโตโหดอันเดเกียโซเยอร์ใช้เอฟเฟกต์การ์ดนี้ถึง1ใบทำลายเจ้านี่แล้วกันนี่เลยไซโครนทำลายเจ้านี่เราโดนทำลายไปด้วยจนได้ทิ้งไอการเวทมนต์ฟิวชั่นทำงานครับมาเลยครับผมฟิวชั่นแมนกับเบอร์เซรี่ฟิวชั่นกันคลายฟิวชั่นแต่ดูเหมือนก็จะตายหมดอยู่ดีชุบชีวิตชุบเอ็กซ์แมนนี่แหละมาไปโจมตี Power X Attack ครับผมจากการ์ดบนมือเยอะๆฟิลทั้งฟิลทั้งบนมือโล่งเลยหมอบการ์ดเพิ่ม1ใบแล้วจบเทิร์นเกียร์คาสเซิลอ่ะฝั่งนู้นยังไงรอไลท์ชัสติสอีกครับรออะไรเดี๋ยวมันจะใช้สองเวอร์ตัวใหม่มาไม่ได้ไม่ให้โจมตีโจมตีทะลุกรอบป้องกันด้วยนั่นแหละ2-1แล้วจบเทิร์นมันต้องอันนี้แหละฮะแอนเดสเซนี่ดอเกียร์ทาวอ่ะเสร็จผมดอไม่ให้ชิบหายมันจะเรียกว่าเรียกตัวอะไรเอ้ยแล้วยังไงการสเคปเปอร์โจมตีบวกพลังอีกเข้าไป600จบเทิร์นลงไม่ได้ฮะไม่มีมอนเตอร์ให้สังเวยเสร็จเราครับผมโจมตี Power Ace Attack นั่นแหละไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดครับสวยงามไปเจอคุณตัวสู้คนต่อไปเลยดีกว่ามาครับคุณตัวสู้คนต่อไปนะฮะไซโคช็อกเกอร์หรือว่าจินโซนั่นเองนะครับมาเจอกันหน่อยลงตั้งรับหมอบการเพิ่ม1ใบและจบเทิร์นจ้ามาเอาการ์ด2ดอ2ใบแล้วก็เอาการ์ด1ใบจากเกมระดับรัง 1,700 ไม่ธรรมดาการ์ดกับดักมาเลยมาเลยใช
ชิญแบบเต็มโจมตีเอฟเฟกต์นะฮะขอเอา1ตัวขึ้นมือก็คือเอาเป็นนี่แล้วกันโอเคมาเชิญแบบเต็มโจมตีครับจากนั้นจากไม่ใช่จากไรขอเลือกเป็นเอสแมนละกันแล้วก็ส่งเอสแมนลงสารการนี้ชื่อเอสแมนในเทอร์นี้นะครับจากนั้นชุบชีวิตชุบเอสแมนมาซี่นั่นแหละโจมตี 2,600 ตีเข้าไปนั่นแหละ 1,800 ตีครับผมอ้าวโทเค็นว่ะดูมเดสโทเค็นตีโทเค็นไปดิ1,700ตีแล้วจบเทิร์นมาดิโอ้โหการ์ดสุดยอดแห่งความเกียร์ไลนิ่งโวเทคดาร์กกีเปอร์ระดับพลังโจมตี 1,700 แต่เมื่อกี้เจอการ์ดเกียร์ไปผมนี่อย่างชอบกันเลยทีเดียวทิ้งขอเอาการ์ดฟิชชั่นขึ้นมือจากนั้นมาเล่นการ์ดเกียร์เราก็เล่นบ้างแต่เราไม่ใช่การ์ดเกียร์นะแต่ก็มีบ้างนะครับการ์ดเกียร์เอาเป็นนี่แล้วกันเอาราชาสัตว์ดุสุนบุญคนกับเอสแมนออกจากเกมครับผมอัญเชิญไวท์จ็อกกี้แมนจากนั้นก็จ่ายน้ำพอยต์800ฟื้นขึ้นมานั่นแหละฟื้นขึ้นมาแอร์แมนจากนั้นก็เอาเป็นสปาร์คแมนขึ้นมือแล้วกันโจมตีครับมัน8ตีก่อน2,600ตีนั่นแหละและจบเทิร์นอ้าวไปซะงั้นว้าวมันก็ยังทำอะไรเราไม่ได้ไม่มีการให้ลงจบแล้วเพื่อนใช้การนี้มันจบแล้วครับนายอัญเชิญแอร์แมนครับผมเอฟเฟกต์เอามอเตอร์ขึ้นมือ1ใบเอาเป็นเฟเธอร์แมนให้การฟิวชั่นบนมือทำงานมาเลยครับผมเฟรมิงแมนท่านี้ก็จบแล้วสองพันหกตีครับสองพันหนึ่งตีนั่นแหละไปเจอคุณดุสุคนออกไปกันเลยมาครับคุณดุสุคนออกไปนะครับเป็นพี่ของมันโจไหมนะครับผู้ชายเด็กมังกรนะฮะมังกรปะทะฮีโร่หน่อยแล้วกันจากเอฟเฟกต์ขอเอาสปาร์คแมนขึ้นมือแล้วกันนะครับจากนั้นออกการ์ดเพิ่ม1ใบแล้วจบเทิร์นมาดิงั้นเราขอจัดหนักจัดเต็มด้วยการ์ดฟิวชั่นเลยแล้วกันเอาเป็นตัวอะไรดีเอาการ์ดฟิวชั่นเลยแล้วกันครับจะรับการ์ดไม่หมดฟิวชั่นทำงานมาเลยพลาสมาไว้ What the fuck ฉะนั้นก็ต้องใช้การ์ดเนี้ยมา Shining Flaming Manอันเชิญรูปแบบเต็มโจมตีปกติโจมตีครับผมจบเทิร์นระดับไลฟ์พอยต์มันเหลือแค่3,100ลดไปทีเดียวเยอะมากมันจบแล้วล่ะเพื่อนโจมตีครับผม3,400ตีนั่นแหละโอ้ยยังเหลืออีกร้อยนึงว่ะ
มันยังเหลือไลฟ์พอยต์อีกร้อยหนึ่งนะครับจบเทิร์นมันจบแล้วจบตีถามมาสี่ตีครับนั่นแหละไปเจอคนสู้คนต่อไปกันดีกว่าโอเคครับมาถึงคนสู้คนสุดท้ายคลิปนี้กันแล้วนะกับยูกิจูไดนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งนู้นใช้เป็นเด็กอะไรนะครับมาใช้เอฟเฟกต์ก่อนเลยเอาเป็นตัวไรเดียเอสแมนละกันโอเคบอกการเพิ่ม1ใบแล้วจบเทิร์นครับผมมาสิลงตั้งรับฝั่งนู้นเอาการ์ด2ใบกันเลยทีเดียวใช้การ์ดนี้เอาเป็นนี่เลยแล้วกันจากนั้นใช้เอฟเฟคครับขอส่งไวแมนโอเคจากนั้นมีเทอร์เคิลฟิวชั่นทำงานครับผมเอามาเลยไวจักกี้แมนมาเลยไวจักกี้แมนฮะเรียบร้อยไปหมดให้มันได้งี้ดิอันเชิญรูปแบบเต็มโจมตีปกติเอาเป็นนี่แล้วกันเคแมนแล้วกันฮะโจมตีครับผม 1,800 ตีสวยและจบเทิร์นมาตั้งรับว่ะฮัลโหลโมทำงานครับโจมตี 1,800 ตีเบอร์เซดี้ตายไปซะแล้วจบเทิร์นรับรางพันห้าเจอด้วยเรา 2,000 นะจ๊ะมาเลยสกายสแคปเปอร์ทำงานอันเชิญกับตันโกด้วยเตรียมโจมตีโจมตีครับเอา 1,800 ตีก่อนนั่นแหละเอฟเฟคคือซิลิกยูแฮนมอนเตอร์โอ้โหแล้วยังอันเชิญปกติได้อีกไม่น่าให้มันใช้เลยจบเทิร์นจบเทิร์นทำลายหมดโอ้ไม่นะโดนนี่ครับจังหวะนี้เอาเป็นกัปตันโกขึ้นมือแล้วกันจากนั้นขอทิ้งลงไปอีกรอบเพื่อใช้เอฟเฟคสการ์สแคปเปอร์ขึ้นมือมาเราใช้สกายสแคปเปอร์จบตีมัน8ตีเข้าไปครับนั่นแหละจบเทิร์นมาดิซัดกันหน่วยเลยฮะอีเลมชั่นฮีโร่ทั้งคู่เนี่ยรีเวิร์สเหรอรีเวิร์สแน่นอนรีเวิร์สขอใช้เลยแล้วกันทำลายให้หมดจากนั้นก็ชุบชีวิตชุบใครได้บ้างชุบเอสแมนมันนี่แหละอันเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีปกติแล้วก็จ่ายร้าย800พอยต์ครับออกมาออกการเพิ่ม1ใบแล้วโจมตีเข้าไป 1,800 ตีนั่นแหละเข้าไป 1,000 2,600ตีครับทะลุดีฟด้วยเข้าไป 1,500 นี่มันจบในเทิร์นนี้เลยนี่หว่าสุดยอดครับ
แต่ฝั่งนู้นยังไม่ได้ฟีเจอร์อะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ท้าแล้วล่ะเพื่อนโอเควันนี้ก็มาเล่นไว้เท่านี้แล้วกันนะอยากให้ผมเล่นเด็กอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคลิปใหม่ๆก็จะมาเรื่อยๆแล้วต่อจากนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ